สมการที่สอง f 1 y bar จะเท่ากับ k 2 1คูณด้วย1ก็คือ k 2 1นั่นเองใช่ไหมก็ไล่ไปเรื่อยๆพูดง่ายๆคือเมื่อไหร่ผมเซตบวกกันขึ้นตัวอย่างเงี้ย force ที่เกิดขึ้นก็คือค่า stiffness แถวแรกนั่นเองแถวที่2ก็ทำเหมือนกันใช่ไหมนะแต่ดูแถวที่1ก่อนก็ได้นะลองดูแถวที่1นะวิธีการเป็นยังไงมานั่งดูนะครับแถวที่2เดี๋ยวว่ากันเพราะนั้นผมลองเซตทุกอย่างเป็น0หมดแล้ว f d 1 f เป็น1แปลว่าอะไรครับเราดูหมวดการเคลื่อนตัวนะแสดงว่าตัวที่1เป็น1ก็คือ d 1 x ใช่ไหมครับโหนด1เนี่ยเคลื่อนไป1หน่วย d 1 x ก็คือโหนดที่1เคลื่อนไปทางทิศทางแกน x โลโก้ใช่ไหม1หน่วยแกน y ไม่ได้เคลื่อนนะมั้ยแล้วก็หมุนก็ไม่ได้หมุนด้วยโหนด2แกน x ก็ไม่ได้เคลื่อน y ไม่เคลื่อนหมุนก็ไม่หมุนเพราะฉะนั้นจะเห็นการเคลื่อนตัวแกน x โหนด1จุดเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพฤติกรรมอะไรครับคุ้นๆมั้ยจากตรงนี้ไปเป็นตรงเนี้ยมันคือ compression ใช่ไหมหดเฉยๆหดด้านเดียวเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้ไม่ได้ยากอะไรก็คือพฤติกรรม compression ธรรมดาหมวดที่1ก็คือ compression ซึ่งเรารู้อยู่แล้วจากตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเลยไหมครับเนี่ยผมด้านที่2ฟิกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนด้านที่กดเข้าไปด้านซ้ายเนี่ยกดแรงเข้าไปเราสามารถหาเดลต้าได้ถูกไหมจากเริ่มมาจาก state เท่ากับ e state ถูกไหมครับอย่างอันนี้มาจาก material level เลยเพราะมันคอนสแตนต์นะครับแรงมันคอนสแตนต์ก็เลยใช้ตรงนี้ได้สเตรทเท่ากับ P ส่วน A สเตรนเท่ากับเดลต้าส่วน L ย้ายข้างไปมา P เท่ากับ AE ส่วน L เดลต้าโอเคนะครับถ้าเกิดเดลต้าเป็น1อ่ะเดลต้าเป็น1 P ก็คือ AE ส่วน L ไงแค่นั้นเองถูกไหมครับเพราะนั้นผมกลับมาที่รูปของผมการที่ผมจะตามนี้กดเข้าไป1หน่วยได้ผมต้องใส่แรงเข้าไป2ด้านถูกไหมก็คือด้านนี้ก็คือ AE ส่วน L ด้านนี้ก็ AE ส่วน L ด้วยถึงการขึ้นตัวนี้จะเป็น1ได้โอเคนะครับอันนี้ง่ายๆแค่นี้เลยนะแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยผมก็มาเขียนตามแนวเมทริกของผมว่าตามโนเทชันของฟอสฟอสมันมีก็อย่างที่บอกออเดอร์มันใช่ไหมก็จะมีโนดที่1แกน x ก็คือ ae ส่วน l โนดที่1แกน y ก็คือ0โมเมนต์ไม่มีก็คือ0ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้รูปเนี้ยก็มาเขียนฟอสก็คือ ae ส่วน l 0 0ด้านนี้กลายเป็นลบแล้วถูกไหมเพราะว่าทิศทางบวกไปทางขวาใช่ไหมครับกับลูกไม้ก็กลายเป็นลบ a e ส่วน l force แกน y ไม่มีโมเมนต์ไม่มีที่โหนด2ก็0 0ตรงนี้ก็เลยไปที่มาของหมวดที่1หรือเป็นค่า k ของแถวแรกหน้าตาประมาณนี้ a e ส่วน l 0 0ลบ a e ส่วน l 0 0 a คือ area ใช่ไหมพื้นที่หน้าตัด e ยางมอดูลัส l ความยาวนะครับโอเคไหมหมวด2 3 4 5คล้ายๆกันลองดูนะคร่าวๆแล้วกันผมไม่ลงเลยละแต่ว่าวิธีการหา K ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็อย่าไปกลัว36ตัวมันจะไม่มีอะไรครับมันก็คือโหมดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างชิ้นหนึ่งแค่นั้นเองของโหมดต่างๆที่หมวดที่2ก็คือเราเซตทุกอย่างเป็น0หมดถูกไหมยกเว้นตัวที่2แทนละใช่มั้ยครับยกเว้นตัวที่2แทนตัวที่2คืออะไรครับตัวที่2ก็คือนี่ครับ d1y ที่เหลือ d1x อะไรนะเซต1d 2 x d 2 y เซต้า2เป็น0หมดเลยยกเว้นตัวเนี้ยขึ้นมาข้างบน1หน่วยหน้าตาประมาณนี้พฤติกรรมเป็นยังไงครับจากตรงนี้เป็นตัวเนี้ยคุ้นๆมั้ยมันควรจะเป็นพฤติกรรมไหนครับมันเป็นพฤติกรรมเค้าเรียกสเวย์ใช่มั้ยคุ้นๆมั้ยสเวย์ถ้าเกิดมันเราจะเจอประมาณพวกสเวย์นี้จากหนังสือวิเคราะห์โครงสร้างหน้าแรกๆก็จะเห็นแล้วก็ใช้ในพวกฟิกเซนโมเมนต์ในสโลปอะไรนะโมเมนต์ดิสทริบิวชันเมธอดอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมารู้เรื่องขนาดนั้นแต่ว่ามันพฤติกรรมประมาณนี้เหมือนกับเหมือนฟิกๆอย่างเงี้ยแล้วด้านนึงมาเซตตัวเขาเรียกเซตเทอร์เมนต์ไปด้านนึงนิดนึงอ่ะนั่นคือพฤติกรรมสเวย์แล้วล่ะครับสมมติฟิกๆดีๆใช่ไหมอยู่ด้านนึงมันเกิดสุดตัวไปเดลต้าเกิดโมเมนต์ขึ้นทันทีเลยสองด้านนี่คือพฤติกรรมสเวย์ซึ่งตัวเลขโมเมนต์ตรงนี้เขาเรียกฟิกเซตโมเมนต์ซึ่งสามารถเปิดตามหนังสือทั่วไปได้เลยแล้วก็หาไม่ยากด้วยถ้าเกิดจะหาจริงใช้วิธีได้หลายวิธีมากที่จะหานะครับของวิเคราะห์โครงสร้าง2นั่นแหละนะอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับก็ได้เลขพวกนี้ขึ้นมาตัวฟอสก็ใช้อีควิลิเบียมหาตัวรีแอคชั่น2ตัวนี้ได้นะก็ถ้าเกิดเดลต้าเป็น1ผมก็ได้แรงต่างๆตามนี้เลยครับตามรูปจากรูปเมื่อกี้ก็กลายเป็นนี้ก็แทนเดลต้าเป็น1ไปก็จบแล้วนะแล้วก็เอามาเขียนลิสต์ตาม definition ของ force นะว่า order ของแรงก็คือมี x y moment x y moment นะโหนด1ก่อนแล้วก็โหนด2ใช่ไหมก็เรียงไล่ไป x ไม่มีครับเป็น0ไปนะ fx ไม่มีโหนด1นะ f1y 12 ei ส่วน l กำลัง3
ช่ไหมแล้วก็โมเมนต์นะครับ6 EI ส่วน L กำลัง2นะทิศทางเอาตาม definition เรานะครับขึ้นเป็นบวกนะทวนเขียนเป็นบวกนะครับโนด2 X ก็ไม่มีใช่ไหมครับ Y ดันลงใช่ไหมลงก็กลายเป็นลบแค่นั้นเอง12 EI ส่วน L กำลัง3แล้วก็โมเมนต์เป็น6 EI ส่วน L กำลัง2นะก็เพราะนั้นอันนี้คือจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับ EI กับ Lนะพฤติกรรม bending เนี่ยต่างกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้พฤติกรรม axial ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับ AE ใช่ไหมแต่ถ้าเกิด bending เมื่อไหร่จะเป็น EI นะสังเกตนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นแถวที่2ของ K หน้าตาประมาณนี้นะหมวดที่2ได้ทีเดียว6ตัวเลยหมวดที่3ก็อ่ะประมาณนี้ถูกไหมคร่าวๆก็คือหมุนแทนแล้วตัวที่3ของ displacement ก็คือมุมหมุนของโหนดแรกมุมหมุนของโหนดแรกใช่ไหมมันไล่ x ก่อน y แล้วก็มุมหมุนใช่ไหมครับนะของโนด1แล้วค่อยไปโนด2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่3ของ displacement vector เนี่ยก็คือ theta 1บาร์นะครับเซตเป็น1แล้วที่เหลือทุกอย่างเป็น0หมดเลยโอเคไหมครับนะการเคลื่อนตัวแกน x y x y มุมหมุนหน้าตาประมาณนี้เหมือนแบบปาโลมาอะไรประมาณนี้นะหน้าตาตอนนี้มันคล้ายๆกับรูปนี้ถูกไหมเออคือมันใช้ที่จะเจอกันแรกๆในการวิเคราะห์โครงสร้างก็คือหนังสือก็มีเหมือนกันปกแรกก็มีนะหน้าแรกๆของวิเคราะห์สร้างนะแต่ว่าที่จะเจอกันก็คือในวิธี moment distribution method นะครับคือเหมือนกับว่าเราใส่โมเมนต์เข้าไปตรงเนี้ยเท่ากับ m แล้วถามว่าค่าความแข็งคืออะไรเพื่อจะหาเซต้าได้เสร็จแล้วค่า carry over factor เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดไม่ทำแล้วก็ลืมก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสสำหรับวิชาตรงนี้นะอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามคือประเด็นคือรูปเนี้ยมันหาได้ไม่ยากเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือ m เท่ากับ c i ส่วน l เซต้าอันนี้ m ส่วน2เชียร์ก็อีควิลิเบียมหาได้สุดท้ายนะใส่เซต้าเท่ากับ1เข้าไปก็จะได้แรงออกมานะครับนะก็ตามนี้นะก็ ei เหมือนกันมันเป็นพฤติกรรม bending กับเชียร์ใช่ไหมก็ ei คลิกกับ ei ก็จะได้ค่า k แถวที่3นะครับ k แถวที่3นะโอเคนะครับทีนี้หมวดที่4 5 6ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่ามันซ้ำแล้วครับเมื่อกี้1 2 3เห็นไปแล้วใช่มั้ย4 5 6เนี่ยมันซ้ำกับค่อนข้างซ้ำคล้ายๆกันกับ1 2 3ยังไงครับคร่าวๆก็คือหมวดที่4มันจะคล้ายกับหมวดที่1เพราะว่าหมวดที่1คืออะไรครับ compression ถูกมั้ยหมวดที่4มันจะกลายเป็น tension แทนเพราะมันไปดึงโหนด2ออกไปมันคล้ายๆกันอยู่แต่มันก็ต่างกันนะแต่ว่ามันคล้ายกันอยู่นะครับเพราะนั้นพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับ AE ส่วน L คล้ายๆกันนะแต่ออเดอร์ต่างกันหมวดที่5ก็จะไปคล้ายกับหมวดที่2หมวดที่6ก็จะไปคล้ายกับหมวดที่3แค่นั้นเองมันเอาจริงมันมีแค่3หมวดเธอมองแง่นั้นนะแล้วก็เปลี่ยนทางข้างอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับก็มารวมกันสุดท้ายได้เคตามนี้เห็น K 6 36ตัวเนี่ย0เยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดนับจริงๆก็0 16ตัวที่ไม่0 20ตัวนะครับแล้วก็ใน K ตรงเนี้ย K bar ตรงเนี้ย stiffness มันคือค่าคงที่นะครับต้องเข้าใจต้องนักเน้นย้ำอีกทีว่ามันเป็นค่าคงที่เหมือนกับนึกถึง spring stiffness นะยังไงก็ต้องให้ค่า spring stiffness ไว้ตรงนี้ก็เหมือนกันต้องรู้ค่าไว้ไม่มีทางติดตัวแปรนะครับค่า K ต้องรู้ค่า K เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างตัวแปรพวกนี้ A E I L 3 4ตัวนะอ่าอีกทีนะครับ L นี่มันจิโอเมตรีอยู่แล้วความยาวใช่ไหมความยาวของไอ้ตัวเส้นนะมีอีก2ส่วนก็คือ material ก็คือ E อ่ะ E ก็จบไปอันนึงอีก2ตัวคือหน้าตัดครับ A กับ I A กับ I หน้าตัดนะเพราะนั้นอีกทีนะความยาว material E ใช่ไหมแล้วก็หน้าตัดก็มี A กับ I แค่นี้พอแล้วครบข้อมูลครบสำหรับการวิเคราะห์เมทริกของบีมแล้วตัวอื่นไม่ได้ใช้นะสังเกตไหมมันมีอะไรบ้างครับมีอีกแย่เลยถ้าเกิดเอาหน้าตัด property จริงมี J มี IY มีอะไรต่างใช่ไหมที่จริงต้องการ I แกน strong นั่นเองแกนหลักของเราอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เห็นค่าอะไรต่อให้เราป้อนเข้าไปในสมมตินะเราใช้โปรแกรมสมมตินะสิ่งที่ใช้จริงแค่นั้นเองโปรแกรมก็คือ A ก็ไม่สนใจด้วยหน้าตัดจะเป็นยังไงไม่รู้นะไม่สนใจด้วยขอ A หน้าตัดจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมวงกลมถ้าเกิด A เท่ากันก็เหมือนกันถูกไหมอันนี้หรือ i เท่ากันถ้าเกิด a กับ i เท่ากันนะต่อจะเป็นหน้าตายังไงเนี่ยเขาก็ทรีตเหมือนกันหมดได้ผลมาเท่ากันละ i คือ i แกนหลักด้วยถูกไหมครับนะ j ก็ไม่สนใจ
ถูกไหมอันนี้ในเพลนเฟรมนะพูดถึงเพลนเฟรม i x y ก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเราลองป้อนค่าผิดไปก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรลองดูแล้วกันนะเราเน้นแค่4ตัวเนี้ยจบเลยนะอันนี้ก็คือการไปใช้งานนิดนึงทีนี้อ่ะมันมีประเด็นตามมานิดนึงอ่ะก็อันนี้สำหรับเมทริกนะครับไฟไนท์ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้ต้องบอกเลยที่ผมจะพูดอันนี้คือเมทริกอย่างเดียวเลยที่ประเด็นที่จะพูด 2.5 เนี่ยโหลด within member นะครับอันนี้มันสำหรับตัววิธี metric analysis ในไฟไนท์จะ treat อีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวว่ากันก็คือปกติเนี่ย f เท่ากับ kd มันก็ชัดเจนมันนะนะ f force displacement ก็ลิงก์กันด้วย stiffness แต่ว่าสมการมันยังมี error อยู่ได้บางส่วนก็คืออย่างไรครับลองพิจารณาลักษณะนี้คือกรณีทั่วไปมันก็ประมาณนี้แหละ f เท่ากับ kd แต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่มีโหลดกระทำระหว่างช่วงคือเหมือนกับมีโหลดอยู่ระหว่างเนี้ยมี p ไม่ได้โหลดที่โหนดนะครับโหลดที่ระหว่างช่วงซึ่งบีมมันก็มีทั่วไปก็ต้องควรจะมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องปกติแต่ถ้าพอมีปุ๊บเนี่ยแล้วดันไปฟิกซัพพอร์ตมันสมมติซัพพอร์ตเป็นฟิกทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นครับในแง่ของแมทในแง่ของสมการตัว d เป็น0นะใช่ไหมการฟิกสองข้างแปลว่าอะไรครับมันเคลื่อน x ไม่ได้เคลื่อน y ไม่ได้หมุนก็ไม่ได้ทั้ง2ด้านเลยพูดง่ายดีกรีฟรีดอมของ d เนี่ย6ตัวเป็น0หมดเลยถูกไหมผมฟิกสองข้างเมื่อไหร่ d เป็น0ทันทีพอ d เป็น0ปุ๊บผมคูณค่า k k คือค่าคงที่0คูณค่าคงที่ก็ได้0เพราะฉะนั้น f ต้องเป็น0ในกรณีนี้ถูกไหม f ต้องเป็น0ถ้าเกิด f เท่ากับ kd นะลองดูตรงนี้ใช่ไหม f เท่ากับ kd อันนี้ค่าคงที่นี่ตรงนี้เป็น0เมื่อไหร่ f ต้องเป็น0ด้วยถูกบังคับ0แต่ในความจริงมันไม่ใช่ถูกไหมครับตามแมทมันเป็นอย่างนั้นมันบอกว่าเมื่อไหร่ d เป็น0 f ต้อง0แต่ความจริงมันไม่ใช่ครับ d เป็น0ฟิกก็จริงเนี่ยมันมีแรงได้เพราะมันมีแรงเขาเรียกอะไรแล้วฟิกเซนฟอร์สใช่ไหมหรือฟิกเซนโมเมนต์นั่นเองใช่ไหมพอมีแรงกระทำตรงนี้ปุ๊บมันเกิดโมเมนต์ขึ้นได้ถูกไหมครับเพราะนั้นการที่มีแรงกระทำระหว่างช่วงสแปนเนี่ยมันจะไปใช้ f กับ kd เฉยไม่ได้แล้วมันต้องมีการปรับนิดนึงปรับยังไงก็คือบวกเข้าไปบวกค่าเฉพาะเลยครับบวกอันนี้คือเป็นผลจากไอตัวฟิกเซนฟอร์สหรือฟิกเซนโมเมนต์นั่นเองคือต่อให้มันฟิกไปแล้วนะครับตัวนี้พจน์นี้หายเป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหมฟอร์สก็ยังเท่ากับค่าที่เกิดจากฟิกเซนฟอร์สหรือฟิกเซนโมเมนต์ได้นั่นเองก็เลยบวกเข้าไปเลยนะครับบวกเฉพาะเพราะนั้น F0 เนี่ยเกิดมาจากแรงที่อยู่ระหว่างช่วงถ้าเกิดมีแรงระหว่างช่วงก็ต้องบวก F0 เข้าไปด้วยแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการทรีตในง่ายของแมทริกซ์นะโอเคไหมครับเพราะนั้นก็เลยได้เป็นที่มาของตรงนี้สูตรนี้ f bar เท่ากับ k bar d bar บวก f 0 bar โอเคไหมครับ f 0ก็คือ treat แรงเฉพาะแรงกระทำระหว่างช่วงไม่ใช่ที่โหนดเช่น uniform load หรือแรง point load ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปหา fixed force ได้ใช่ไหมโอเคตามนี้นะทีนี้ที่พูดมาสมการเนี้ยอีกทีหนึ่งย้อนกลับไปเราทำอะไรอยู่เราทำการหา stiffness ของชิ้นแต่ละชิ้นในพิกัดย่อยใช่ไหมของแต่ละชิ้นไปทีนี้แน่นอนเวลาจะมาคุยกันแต่ละชิ้นมันหน้าตาไม่เหมือนกันนี่มันพิกัดไม่เหมือนกันอ่ะจะมาคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันเลยต้องแปลงเป็น global coordinate นะก็เรียก coordinate transformation แปลงทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปฟอร์มเนี้ยอยู่ในรูปของ x กับ y ในพิกัดทั้งหมดอ่ะจะได้ใช้ภาษาเดียวกันการเคลื่อนตัวกัน x ก็เหมือนกันก็คือ x เหมือนกันไม่ใช่ว่า x bar ก็ชิ้นนี้ก็ไปทางแนวนี้ใช่ไหม x bar ชิ้นนี้ก็ x bar ตรงนี้อ้าวแล้วจะอันไหนคือ x กันแน่ใช่ไหมก็ต้องมา x รวมตรงนี้ครับพยายามแปลง x bar ให้เป็น x ก่อนแล้วก็ x มารวมกันได้ใช่ไหมก็เลยมีที่มาว่าต้อง coordinate transformation ทีนี้วิธีการ coordinate transformation แปลงระหว่าง2พิกัดเนี่ยคิดง่ายๆเลยก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือว่ามันก็คือการแตะเวกเตอร์นั่นเองนึกถึงว่าอันนี้คือเวกเตอร์ครับจะเป็นแรงหรือเป็น displacement ก็คือการแตะเวกเตอร์ธรรมดาใช่ไหมคืออย่างตรงนี้ผมดูเวกเตอร์เลขไอตัวลูกศรอันหนึ่งเนี่ย d 2 x bar นี่ก็ได้ผมสามารถแตกเป็นแรงแกน x แกน y global ได้ถูกไหมนี่ครับพอแตกไปมันก็จะมีลูกศรเล็กๆขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บกับตรงนี้ใช่ไหมชิ้นนี้ก็เหมือนกันครับชิ้น d 2 y bar ผมก็แตกไปแรงแกน y กับแกน x นี้ได้ถูกไหมครับทีนี้เอาแรงแกนอะไรตัวตัวที่แรง displacement แกน x กับแกน y ได้ displacement ตรงนี้เอามารวมกันก็จะกลายเป็นd 2ใน global เท่านั้นเองเอา2ส่วนเนี่ยรวมกันอันนี้2ตัวนี้ก็รวมกันก็เป็น global เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือการแตกแต่มันเพิ่นมันมี2ลูกศรก็เลยต้องมารวมกันนิดนึงใช่มั้ยครับแล้วก็โหนดใครโหนดมันด้วยมันการขึ้นตัวโหนด2นี่
ทาง x ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโนด1เพราะฉะนั้นไอ้ตัว transformation หน้าตาประมาณนี้คือเป็นตัวที่สัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวที่โนด2ตัวเลขตัวที่การเคลื่อนตัว local coordinate กับ global coordinate สัมพันธ์ด้วย cos ธรรมดาครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากคือไม่ได้ซีเรียสให้เห็นภาพแล้วกันนะให้เห็นภาพนะครับถ้าเกิดต้องการลงรายละเอียดก็อย่างที่บอกดูวิดีโอเพิ่มเติมได้แต่ว่าอันนี้แค่นี้ผมว่าก็พอเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วนะโอเคนะครับนะแต่ถ้าเกิดต้องการแบบลองแพทีฟเลยลองทำเนี่ยลองไปดูตัวอย่างในวิดีโอได้นะครับอันนี้ผมไม่ลงตัวอย่างทั้งหมดให้เห็นคอนเซ็ปต์นะครับนะเพราะนั้นตัวนี้แต่ประเด็นคืออย่างนี้จะให้เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับ SC ก็คือคอสไซน์ธรรมดาไม่มีอะไรคอสไซน์ของอะไรครับของเซต้าเซต้าคืออะไรครับเป็นมุมที่วัดจาก global coordinate วิ่งไปหา local coordinate แล้วก็ทวนเข็มเป็นบวกนะคือเราต้องเซตไปที่ global ก่อนแล้วก็หมุนพยายามหมุนไปหา local วิ่งอยู่ไหนก็หมุนไปงั้นถ้าเกิดมันหมุนแบบทวนเข็มก็คือค่าบวกนะก็อันนี้เราไม่ลงรายละเอียดประมาณนี้นะก็คือมันเป็น definition ของเขาถึงจะได้สมการนี้ออกมาก็แต่หลักๆคืออย่างนี้ครับมันก็คือมันเป็นการลิงก์ระหว่างการเคลื่อนตัว displacementใน local กับ global แล้วนะครับโดย transformation t ตัวนี้ขนาด 6x6 ขึ้นกับตัวแปรเดียวเลยหรือตัวแปรหรือเปล่าก็ไม่เชื่อนะครับมันเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งอ่ะก็คือขึ้นอยู่กับเซต้าแค่นั้นเองได้รู้เซต้ารู้ t ทันทีเลย t 6x6 หน้าตาไม่มีอะไรมากก็ cos ไซน์ลบไซน์ cos แล้วก็1ตรงนี้ซ้ำกันที่เหลือ0หมดนะครับไม่มีอะไรมากนะโอเคนะเพราะนั้นตัวนี้เป็นการเขาเรียก displacement transformationโอเคนะครับก็คือ transform จาก local เป็น global ของตัว displacement นะตัว force ก็เหมือนกันถูกไหมตัว force ก็ทำนองเดียวกันเราสามารถทำมันเป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะเอานึกแค่นี้แล้วกันเพราะนั้นตัว transformation เหมือนกันเป๊ะเลยมันเป็นเวกเตอร์ชี้อย่างนี้ก็ต้องแตกแกน x กับ y ได้เหมือนกัน force ก็แตกแกน x กับ y ได้ถูกไหมก็ทำเหมือนกันเลยเพราะนั้นตัว transformation เหมือนกันเป๊ะเลยครับตัว t เดียวกันเลยขึ้นอยู่กับ theta เหมือนกันเลยนะเพราะนั้นสมการที่ได้คือ f bar เท่ากับ tfเมื่อกี้คือ d bar เท่ากับ td นะ d bar ตอนนี้คืออีกทีนะ d bar นี้คืออะไรอ่ะ element displacement vector ใน local coordinate ตัวนี้ใน global แล้วโอเคนะครับ f ก็กลายเป็น force แทนแค่นั้นเองอันนี้เป็น force element force ใน local อันนี้ใน global นะครับอ่ะโอเคได้2สมการมันก็เลยมันจะลิงก์ไปที่ตัวที่3ก็คือ stiffness นะคือปกติเราได้สมการนี้ถูกไหม f bar เท่ากับ k bar d bar บวก f 0 bar ใช่ไหมครับนะอันนี้จากตั้งแต่ต้นแล้วนะเสร็จแล้วเราใส่ transformation เข้าไปเพื่อจะแปลงอย่างที่บอกแปลงโดยใช้f bar เท่ากับ tf นี่ครับแตะเข้าไปเลยแทนตรงนี้ d bar ตรงนี้เท่ากับ td ไงถูกไหมครับนะ f bar เท่ากับ tf d bar เท่ากับ td ก็เป็นสมการนี้ละตรงนี้เนี่ยผมเอา t ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมเอามาหารดีกว่าจะได้เหลือ f เพียวๆนี้ใช่ไหม t มาหาร t มันเป็นแมทริกมันหารไม่ได้มันคืออินเวอร์ตพูดง่ายคือมันอินเวอร์ตคูณ2ด้านเอา t อินเวอร์ตคูณ2ด้านด้านนี้ก็จะหายไปด้านนี้ก็มี t อินเวอร์ตเพิ่มโผล่มา2ที่ใช่ไหมครับตรงนี้นะโอเคไหมครับนะทีนี้ t อินเวอร์ตเนี่ยผมก็ไม่อยากลงรายละเอียดก็คือทั่วๆไปเขาเรียกพวกโคเนตทรานส์ฟอร์เมชันทั้งหลายเนี่ยproperty เกี่ยวกับพิกัดเนี่ยมันจะเป็นออโทโกโนเมตริกมันเป็นการพรูฟทางแมทอย่างหนึ่งว่ายังไงก็ต้องเป็นออโทโกโนเมตริกหมายความว่าไงหมายความว่า t invert เท่ากับ t transpose อันนี้คือความง่ายของมันคือแทนที่จะต้อง invert transpose เอานะอันนี้ภาพรวมกันเพราะนั้นผมเปลี่ยนตรงเนี้ยกลายเป็น transpose เอา invert นี่ยากถูกไหมครับถ้าเกิดเราพอเข้าใจแมทไอ้ invert เนี่ยมันจะยากต้องมานั่งหาเดทหาโคเมตริกอะไรต่างแต่ transpose เนี่ยก็คือเปลี่ยน transpose คืออะไรครับก็คือเปลี่ยน ij เป็น ji member ก็เรียกอะไรมันอยู่พิกัดอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยเช่นอยู่ตำแหน่ง1 3เดิมนะตัวใหม่จะกลายเป็นอยู่ตำแหน่ง3 1สลับกันการเดิน transpose มันง่ายๆแค่นั้นนะเพราะนั้นมันทำแป๊บเดียวก็เลยเปลี่ยนตรงนี้กลายเป็น transpose ไปนะครับแล้วก็มันต้องสังเกตไหมสมการเนี่ยมันคล้ายๆฟอร์มเดิมแฮะมันคือ f เท่ากับ something ตรงนี้คูณด้วย d แล้วก็บวก something เพราะนั้นตรง something เนี่ยเราก็ผมเรียกว่าเป็น k แล้วกันไอตัวนี้ด้านท้ายก็เรียกเป็น f0 แล้วกันมันก็เลยย้ายกลับไปเป็นสมการคล้ายเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันลีฟมันส่งผลว่าตัวค่า k เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะครับ t
t times post k bar t ใช่ไหมตัวในพจน์เนี้ยอันนี้คือนะเรียกว่าค่า k ได้ก็ต่อเมื่อมัน k เนี่ยต้องเท่ากับ t times post k bar แล้วก็ t นะตัวนี้จะเรียก f0 ได้ก็ต่อเมื่อ t f0 ต้องเท่ากับ t times post f0 bar มันก็เลยเป็นที่มาของการแปลงอย่างหนึ่งว่าคือผมจะแปลงจากโลโก้นี่โลโก้คือสมการโลโก้ใช่ไหมครับจะเป็นแปลงเป็นสมการโลโกโบเนี่ย k มันก็ใช้ time post เข้าไปคูณหน้าคูณหลังของ k bar ตรงนี้โอเคไหมครับนะ time post เข้าไปแล้วก็คูณหน้าคูณหลังเอาง่ายๆนะแล้วก็ f0 ก็เอา t time post เข้าไปคูณข้างหน้าของ f0 bar โอเคนะเอาคร่าวๆอย่างนี้เพราะนั้นมันเป็นการแปลงมี t ปุ๊บคือ k bar นี่หาได้ถูกไหมมีสูตร a e i l ถูกไหมสูตรมีเรียบร้อย f0ก็คือแรงระหว่างช่วงใช่ไหมครับหาฟิกเซ็ตโมเมนต์ได้ถูกไหมทีก็ขึ้นอยู่กับเซต้าเพราะฉะนั้นพวกนี้คูณเข้ามาปุ๊บกลายเป็น k ได้เลยตอนนี้คูณเข้ามาก็กลายเป็น f0 ได้เลย2ตัวนี้เป็นเลขนะครับสุดท้ายแล้วแต่ละชิ้นต้องเป็นเลขออกมาเป็นเมตริก k มาเป็นเลขเลยแล้วก็ f0 ก็ต้องเป็นเลขออกมานะเป็นเวกเตอร์มา f0 เป็นเวกเตอร์เราทำอย่างนี้กับทุกชิ้นถูกไหมแต่ละชิ้นแล้วก็ในหาค่า k กับ f0 ได้โอเคนะครับแล้วมาทำอะไรครับมารวมกันอันนี้คือคอนเซปต์ของแมทริกซ์แล้วเมื่อกี้คือของแต่ละชิ้นใช่ไหมสุดท้ายสรุปอย่างนี้นะก็คือว่าของแต่ละชิ้นได้สมการนี้ออกมา f bar เอ๊ะตัว f เท่ากับ kd บวก f0 ใช่ไหมหรือ f bar ก็ถ้าเกิดไปดูที่โลโก้โคเดกก็ใช้สมการนี้ได้อยู่ f bar เท่ากับ kd k bar d bar บวก f0 bar นะครับโดยที่เนี่ยไอ้ตัว k ตัวนี้นะเท่ากับอันนี้ก็เนี่ยอย่างที่บอก t times post k bar t f0 เท่ากับ t times post f0 bar อะไรก็ว่าไปนะทีนี้ทำทุกชิ้นแล้วทำไงต่อครับเอามารวมกันสมมติดูตัวอย่างโจทย์ตัวนี้แล้วกันสมมติเป็นไอเดียลตัวหนึ่งไม่มีเลขนะแต่ว่าให้เห็นคอนเซ็ปต์โนด1โนด2โนด3โนด1ฟิกโนด3ฟิกมีแรงอะไรบ้างมีแรง p q r w ลักษณะนี้ point load uniform load w นี้Q แรงตรงนี้ตรงนี้เป็น general case ทั่วไปแล้วกันเป็นเฟรมตัวหนึ่งเข้าใจครับจะไม่วิเคราะห์แมทริกซ์ผมก็ดิสไทป์ก่อนก็คือแบ่งเป็นชิ้นนะก็ได้2ชิ้นแล้วกัน3โนดโนด1โนด2โนด3นะโนดอันนี้ element ที่1อันนี้ element ที่2โอเคมั้ยครับแต่ละ element เนี่ยผมก็สามารถหาค่า k ได้ถูกมั้ยหาค่า k k bar ก่อนก็ได้ตอนแรกเริ่มจาก k bar ก่อนแล้วก็ f0บาร์แล้วก็ไป t ใช่ไหม transformation แล้วก็จาก3ตัวนี้มีสมการเปลี่ยนเป็น k ได้เป็น k ใน global แล้วก็ f0 ใน global ทำชิ้นที่1เสร็จมาทำชิ้นที่2งั้นชิ้นที่2ก็ได้ k กับ f0 ใน global เหมือนกันหลังจากนี้ทำอะไรต่อเอามารวมกันในอย่างที่บอกนะครับจะรวมยังไงครับวิธีการรวมเนี่ยเรามองเป็น global แล้วมันมีเลเวลที่3แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เลเวลมี2เลเวลผมพูดไปแล้วก็คือ d barกับ d เฉยไปแล้วนะครับนี่มี d ใหญ่แล้วอันนี้คือการรวมกันหมดแล้วมาดูทั้งหมดเลยทั้งข้อทั้งโจทย์ทั้งหมดเลย d ใหญ่ดูยังไงก็คือดู displacement degree freedom ของทั้งข้อครับมันมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้คือเรามีกี่โนดแล้วครับเรามี3โนด1 2 3โนด1มีกี่ degree ครับก็ตามนี้เลยตามลูกศร3ถูกไหมที่พูดตอนต้นใช่ไหมครับมี d1x d1y theta 1d2x d2y theta 2 d3x d3y theta 3เขียนเรียงต่อกันเลยครับอันนี้คือ d ใหญ่3คูณ3โทษที3โหนดแต่ละโหนดมี3ดีกรีเพราะนั้นคือ9ตัว9คูณ1เป็นคอลัมน์เวกเตอร์ยาวๆลงมาเลยหน้าตาประมาณนี้ผมข้ามนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้พูดไปแล้วใช้คำพูดเอาหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ไง d ใหญ่ d ใหญ่ก็คือมี d1x d1y theta 1ที่พูดมาแค่เรียงไปเลยโหนด1โหนด2โหนด3โอเคไหมครับสังเกตไหมผมคิดดูข้างล่างนี้แมปมันมีสมการใหญ่อันหนึ่งเหมือนกัน f ใหญ่เท่ากับ k ใหญ่ d ใหญ่บวก f0 ใหญ่มันมี3เลเวลเสมอนะเลเวลที่1ก็คือบาร์ใช่ไหมในโลคอลอันที่2คือถอดบาร์ออกไปกลายเป็น global แต่2อัน2เลเวลบนเนี่ยยังของ element อยู่เลเวลที่3เนี่ยมันคือของทั้งข้อแล้วทั้งหมดเลยรวมกันแล้วเป็นตัวใหญ่มันก็มีสมการนี้ของมันอีก f เท่ากับ kd บวก f0 อยู่ดีใช่ไหมทีนี้ค่า d ผมวางอย่างนั้นนะนี่ displacement ใช่ไหมผมวางไว้ก่อนมันเป็นไปได้9ตัวเพราะมันมี3โหนดถูกไหมตัว force ก็คล้ายๆกัน
ก็ฟอกคล้ายๆกันมันมีก็กลับไปดูรูปนะจริงๆควรจะเขียนรูปใกล้ๆใกล้ๆกันจะไม่ต้องกลับไปครับมีรูปใกล้ๆไหมนั่นนะรูปนี้อะไรครับนะก็ตัวฟอสก็คล้ายๆกันก็คือนะมันก็มีฟอสแกน1ก็ฟอสที่ตัว1ใช่ไหมก็มี F1X F1Y M1 ถูกไหมครับโนด2ก็ F2X F2Y M2โนด3 F3X F3Y M3 ก็มาเขียนไล่ต่อเนื่องกันกลายเป็นตรงนี้มาเขียนรอไว้ก่อนนะเนี่ยที่บอกนะไล่เป็นที่พูดเมื่อกี้นะครับ9ตัวผม partition เล็กๆเพื่อจะให้เห็นว่านี่มันของโนด1นะโนดที่2โนดที่3นะก็เลยขีดเส้นปรับเล็กๆให้เห็นนะเป็นระเบียบทีนี้มันมีตรงกลางกับด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมตรงนี้คือที่อยู่ของ K ใหญ่เลยของ system คือหรือโจทย์ทั้งข้อของทั้ง structure นะ stiffness นะครับอันนี้คือ F0 ของทั้งข้ออ่ะทีนี้เรามารวมกันไงเขาเรียกการใช้ assemble หรือ structure assembling ก็ได้นะครับ assemble นะการ assemble K คือการรวม K เข้าไปก็คือรวมมองยังไงครับวิธีการมองไม่มีอะไรก็คือเรานึกถึง K เนี่ย K ที่1ก็คือ unit ที่1ใช่ไหมมันเชื่อมระหว่างโนด1กับโนด2ใช่ไหมครับนะกลับไปที่นะที่จริงก็ต้องจำรูปนี้ให้ได้ก่อนนะใช่ไหมนั้นตรงนี้เป็นฟิกที่โนด1กับ3ใช่ไหม element ที่1เนี่ยเชื่อมระหว่างโนด1กับโนด2 element ที่2เชื่อมระหว่างโนด2กับโนด3เมื่อกี้ผมบอกว่าหา K element ที่1ไปแล้วใช่ไหมK element 2ก็หาได้แล้วใช่ไหมทีนี้กลับมาดูที่ K ตรงนี้คือมานั่งดูตามแมทริกซ์ก่อนนะที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ displacement โนดที่1เนี่ยมันจะเป็นนี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรครับเดี๋ยวอันนี้นะทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือ displacement โนดที่1ที่เกี่ยวข้องอันนี้คือ displacement โนด2ที่เกี่ยวข้องแต่ประมาณนี้นะดูทางนี้นะครับแล้วก็ displacement โนด3ที่เกี่ยวข้องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปคูณไงที่บอกเวลาคูณแมทริกซ์มันต้องเอาไปวางนอนใช่ไหมเวลาเอา D ตัวนี้เข้าไปคูณปุ๊บเนี่ยวางนอนแล้วมันจะคูณไปเพราะนั้น D1 X D1 Y เซต้า1เนี่ยผมดูที่ตัว3ตัวเลยนะก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับ3ตรงเนี้ยแนวแรกเนี่ยถูกมั้ยครับ D2 X D2 Y เซต้า2มันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้โนด3ก็เกี่ยวข้องตรงนี้เพราะฉะนั้นโนด1อยู่ตรงนี้โนด2ดิสเพลสเมนต์ตรงนี้โนด3ดิสเพลสเมนต์อยู่ตรงนี้ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือมองดิสเพลสเมนต์ใช่มั้ยมองฟอร์สเป็นไงครับมองฟอร์สก็มีฟอร์สโนด1นี่ไงครับมองด้านซ้ายของสมการนะอันนี้ฟอสโนด1ฟอสโนด2ฟอสโนด3ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดมองแนวนอนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือเกี่ยวข้องกับฟอสโนด1แนวนอนตรงนี้เกี่ยวข้องกับฟอสโนด2ใช่ไหมแนวนอนตรงนี้เกี่ยวข้องกับฟอสโนด3ฟอสผมพูดคำว่าฟอสคือฟอสกับโมเมนต์ด้วยอะง่ายๆนะครับรวมกัน3ตัวละนะเพื่อเป็นฟอสของโนด3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าอิเลเมนต์ที่1เชื่อมระหว่างโนด1กับโนด2แสดงมันลิงก์ระหว่างฟอสโนด1ฟอสโนด2กับดิสเพลเมนต์โนด1ดิสเพลเมนต์โนด2ใช่มั้ยครับมันที่อยู่มันก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ไงนะ1 1 1 2 2 1 2 2คือจินตนาการว่าตรงนี้มีเลข1 2 3ของดิสเพลเมนต์อยู่จินตนาการว่าตรงนี้มีเลข1 2 3ของฟอสอยู่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นค่า K เนี่ยมันลิงก์ระหว่างโนด1กับ2ใช่มั้ยมันก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ครับพื้นที่1 1 1 2 2 1 2 2อยู่ตรงนี้K1 แปะเข้าไป6คูณ6แปะเข้าไปตรงนี้เลยโอเคไหมครับแปะเข้าไปตรงนี้นะโอเคนะผมพูดไม่สามารถลงลึกได้เอาประมาณนี้คือไม่สามารถพูดซ้ำเยอะได้เพราะว่าเวลานะแต่ว่าถ้าเกิดเขาค่อยๆพูดผมไม่ได้พูดช้าๆแล้วก็น้อยๆที่หนึ่งแล้วกันนะจะเอาให้มันเฉพาะเบสิกแล้วก็โนดอิเลเมนต์ที่2นะครับอิเลเมนต์ที่2เนี่ยก็จะเอาโอเคไปแปะตรงนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันลิงก์ระหว่างโนด2ของฟอสไอของอิเลเมนต์ใช่ไอของดิสเพลเมนต์ใช่ไหมครับกับโนด3ฟอสโนด2กับฟอสโนด3ตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นที่อยู่ของ2 3ก็คือตรงนี้คือมันจะเป็นลิงก์ที่โนดแล้วแต่อิเลเมนต์ที่เราดูก็คืออิเลเมนต์ที่2แต่ในสมการนี่สังเกตมั้ยไม่ได้บอกว่าอิเลเมนต์คือตรงไหนนะสังเกตมั้ยครับอันนี้คืออยากจะเน้นนิดนึงตรงนี้นะก็คือว่าสมการอันนี้คือสมการหลักเลยครับของแมทริกซ์หรือของไฟไนท์ก็หน้าตาประมาณนี้มันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่หน้าตาประมาณนี้ F เท่ากับ KD ทีนี้สังเกตมั้ยว่าอิเลเมนต์เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำแบบพอมี K ไปแล้วยังไม่รู้ซ้ำแบบว่าอิเลเมนต์1อยู่ตรงไหนอ่ะพอแปะเข้าไปแล้วนะเราจะดูยากละแต่สมการเนี่ยจะเป็นเน้นที่ degree freedom สังเกตมั้ยครับเพราะนั้นการเคลื่อนตัวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเน้นที่ degree freedom เอา
ที่โหนดดีพี่ด้อมอิเลเมนต์จะหายไปแล้วไม่มีอยู่ในตรงนี้อิเลเมนต์จะไปปรากฏเป็นสติปเน็ตระหว่างดีกีพี่ด้อมนะอันนี้คือตัวที่อยากจะพูดนิดนึงนะทีนี้อ่ะพอแปะเข้าไปแน่นอนมีส่วนที่ซ้อนกันใช่ไหมซ้อนกันก็บวกกันไม่มีอะไรหลักการก็คือว่ามันเพิ่มสติปเน็ตให้ไปที่โหนดนั้นใช่ไหมพอมาซ้อนกันก็บวกค่าความแข็งเข้าไปเหมือนโหนดที่สองเมื่อกี้นะครับมันมีชิ้นส่วนของชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองมาใช่ไหมชิ้นที่หนึ่งก็มีความแข็งส่วนหนึ่งชิ้นสองก็มีส่วนหนึ่งมารวมกันช่วยกันเพราะนั้นซ้อนกันก็บวกกันไปแค่นั้นเองนะเป็นซูเปอร์โพซิชันไปนะครับโอเคอันนี้คือเรียกการแอสเซมเบิลที่เหลือถ้าเกิดไม่มีเลขอะไรก็เป็นศูนย์ไปนะครับไม่มีอะไรก็คือไม่มีฟิตเนสอะไรไปที่เหลือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ศูนย์หมดเลยนะอันนี้ assemble k ใช่ไหมนะแล้วก็ f 0ก็เหมือนกันนะครับ assemble ได้เหมือนกันคือ element ที่1คือตรงนี้ครับของ force ใช่ไหม element ที่2เชื่อมระหว่างโหนด2โหนด3ก็อยู่ตรงนี้ครับส่วนที่ซ้อนกันก็บวกกันนะเอาง่ายๆกันนะโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้แน่นอนอันนี้ได้ละ k กับ f 0เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ที่ค่าที่เราต้องรู้ค่าพูดง่ายต้องเป็นเลขทีนี้เรามาพิจารณาตรงนี้ engine ของการวิเคราะห์โครงสร้างคือเพื่อทำอะไรครับเรามี f กับ d อยู่ไงมี2 อย่างก็คือถ้าเกิดเรารู้ d ทั้งหมดเลยเราก็หา f ได้หรือกลับกันถ้าเกิดเรารู้ f ทั้งหมดผมก็หา d ได้ถูกไหมถ้าเกิดอันนี้ในกรณีของแมททั่วไปแต่ในความจริงนะความจริงมันไม่มีเป็นอย่างนั้นครับมันจะรู้บางตัวของแต่ละด้านคือมันไม่ใช่ว่าเรารู้ displacement ทุกอย่างเลยแล้วจะหา force หรือเรารู้ force ทุกอย่างเลยแล้วหา displacement ไม่ใช่ครับมันจะเป็นตัวแปรสลับกันไปกันมายกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้นะโจทย์ลักษณะนี้ก็จะเห็นว่า1ใช่ไหม1กับ3เนี่ยมันเป็น fixed support เรารู้ชัดเจนเลย fixed support เกิดอะไรขึ้นการเคลื่อนตัวไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น d1x d1y theta 1เนี่ยต้องเป็น0ถูกไหมต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับนะต้องเป็นศูนย์อันนี้ชัดเจนลูกค่าทันทีเลยเพราะนั้นผมแปะเลยว่าเป็นศูนย์หมดเลย3ตัวตัวโหนด3ก็เหมือนกันเป็นฟิกใช่ไหมครับมัน d3x d3y theta 3ต้องเป็นศูนย์ทั้ง3ตัวก็เลยกลับมาที่สมการนี้ผมแปะ0 0 0เข้าไปเลยนี่คือการใส่ค่าเข้าไปจากซัพพอร์ตหรือการใส่ซัพพอร์ตคอนดิชันเข้าไปนะคือการใส่ซัพพอร์ตเข้าไปในสมการเนี้ยตัวบอกคอมพิวเตอร์ว่าอะไรคือฟิกอะไรคือพินอะไรคือหินหรืออะไรต่างๆเนี่ยจากสมการคือบอกอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอก0 0 0ก็รู้แล้วเป็นฟิกใช่ไหมบอก d3x d3y theta 3เป็น0 0หมดนะทีนี้ที่โหนด2 d2x d2y theta 2เนี่ยเรายังไม่รู้ค่าถามว่าเป็น0มั้ยไม่0นะไม่0เพราะมันเคลื่อนที่ได้ถูกไหมครับมันมีการแรงต่างๆปุ๊บมันก็เคลื่อน x เคลื่อน y หมุนได้หมุนมันรักษามุมกี่องศาก็แล้วแต่นะแต่มันหมุนพร้อมกันอย่างนี้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีแต่3ตัวเนี้ย d2x d2y theta 2เนี่ยเรายังไม่รู้ค่าก็เลยเป็นตัวแปรถูกไหมมันเคลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้มันเคลื่อนได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไม่รู้ค่าก็เลยเป็นตัวแปรของสมการนี้อยู่นะจะเห็นว่าเนี่ยเรารู้แค่6ตัว displacement 3ตัวนี้เราไม่รู้กลับมาด้านนี้ด้าน force มันจะตรงข้ามกันมันจะตรงข้ามกันคือด้านที่ displacement รู้ค่าเนี่ยด้าน force จะไม่รู้ทันทีมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะลองสังเกตมันจะเป็นบรรทัดใครบรรทัดมันเลยนะครับเช่นตรงเนี้ยบรรทัดเนี้ยเห็นบรรทัดนี้ไหมมัน f1x ก็ลิงก์กับ fd1x ใช่ไหมถ้าเกิด d1x เป็น0เนี่ย f1x จะไม่รู้ค่าทันทีทำไมไม่รู้ค่าอ่ะลองมาดูโจทย์ก็จะเห็นว่าเพราะว่านี่ไงครับการที่บอกเป็นฟิกได้เรารู้ว่าเป็น0การเคลื่อนตัวเป็น0แต่ force เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ force เท่าไหร่แปลว่าอะไรครับก็คือ reaction เท่าไหร่ครับดีเรคชันที่จะไปใส่ให้มันเป็น0เนี่ยทำให้การเคลื่อนตัวเป็น0เท่าไหร่ไม่รู้เพราะนั้นดีเรคชันก็เลยกลายเป็นตัวแปรติดขึ้นมามันจะตรงข้ามกันตัวนี้รู้เป็น0ด้านนี้จะไม่รู้ทันทีเลยเหมือนกันเนี่ย d1y เป็น0 f1y ก็ไม่รู้ดีเรคชันแกน y ไม่รู้ละแล้วก็เซต้า1เป็น0 m1 โมเมนต์ที่โหนด1ก็ไม่รู้โมเมนต์เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้นะกลับกันนะครับมาดูโหนด2บ้างโหนด2 d2x เนี่ยไม่รู้ค่าใช่มั้ยครับแต่ force จะต้องรู้ละทำไมต้องรู้มาดูนี่ก็ได้ครับนี่ไงครับ q มีแรงกระทำคือ q แกน x ก็เนี่ยคือ f2x ก็คือ q เลยครับนะ f2y ไม่มีครับไม่มีแรงแล้วก็ m2 ก็ไม่มีโมเมนต์ที่ตัวนี้ก็เลยเป็น0ทั้งคู่2ตัวนี้เน้นอีกทีหนึ่งสมการนี้เป็นสมการของแรงภายนอก
แรงภายนอกนะขอทีเขาว่าแรงภายนอกแรงภายนอกแปลว่าอะไรแปลว่าแรงภายนอกนับแอคชั่นกับรีแอคชั่นฟอร์สที่เกิดขึ้นสมการนี้เป็นแรงภายนอกคือแอคชั่นกับรีแอคชั่นแอคชั่นคือแรงข้างนอกกระทำใช่ไหมรีแอคชั่นก็คือซัพพอร์ตเนี่ยเห็นไหมเลยโผล่ขึ้นมานี่ไงเป็นแรงภายนอกเหมือนกันรีแอคชั่นแต่แรงภายในถามว่าโมเมนต์จุดสองมีไหมแรงภายในคืออะไรครับแรงภายในเราต้องตัดเซกชันใช่ไหมถึงจะเห็นแรงภายในได้ตัดเซกชันถามว่ามีโมเมนต์ไหมตรงนี้มีอยู่นะถูกไหมครับโหนดสองมีโมเมนต์อยู่นะตัดเซกชันปุ๊บเห็นโมเมนต์เลยแต่คนละเรื่องกับตรงนี้ตรงนี้คือโมเมนต์ภายนอกครับทั้งหมดนี้คือภายนอกหมดเลยภายนอกคือเห็นว่ามีก็มีก็นั่นเลยไม่ต้องตัดเซกชันถูกไหมเพราะนั้นที่ใส่ตรงนี้คือเป็นแรงภายนอกทั้งหมดเลยเนี่ย Q ก็คือแรงภายนอกที่โหนด2ใช่มั้ย F2 ไม่มีแรงก็0เลยโมเมนต์ที่โหนด2ไม่เห็นโมเมนต์เลยก็เป็น0ไปนะแค่นั้นเองแต่ภายในเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ถ้าเราตัดเซกชันก็ไปดูที่ element level ได้ครับไปดู M2 ของชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นจะมีอยู่เข้าใจความหมายมั้ยครับเพราะนั้น M2 ใหญ่กับ M2 เล็กคนละเรื่องกัน M2 เล็กมันของแต่ละชิ้นจะมีเลขแต่ M2 ใหญ่ไม่มีเพราะเป็นแรงภายนอกนะเอาอีกทีนะเพราะนั้นที่เห็นตรงนี้คือแรงภายนอกเอาง่ายๆมีทั้งแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับที่โหนดนะเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้ก็เราก็จะเห็นว่า Q มันอยู่ตรงนี้คำถามต่อมาเอ๊ะแล้วโหลดมานั่งดูโจทย์จริงๆนะ P Q R W เนี่ยมันหายไปไหนหมดมี Q ปรากฏอยู่ตรงนี้ตัวเดียวแล้ว P W R ไปไหนมันอยู่ตรงไหนครับในสมการเนี้ยตรงนี้คือสมการที่บอกคอมพิวเตอร์แล้วแหละว่าหน้าตาโจทย์เป็นยังไงทั้งหมดเนี้ยคือบอกคอมพิวเตอร์แล้วพร้อมที่จะให้กดโซลปุ๊บรู้ตัวแปรที่ติดตัวแปรไว้ทีนี้คำถามคือ PWR อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะด้านขวามือ F0 ไงครับจำได้ไหม F0 คือเป็นแรงกระทำระหว่างช่วงใช่ไหมเพราะนั้น PWR เนี้ย PW เนี้ยเป็นแรงกระทำระหว่างช่วงของชิ้นที่1 R ก็เป็นแรงกระทำระหว่างช่วงของชิ้นที่2ใช่ไหมครับมันจะไปกดปรากฏอยู่ใน F0ด้านนี้ด้านขวามือคืออันนี้จะเป็นตัวโน้ตนิดนึงว่าเห็นไหมแรงที่โนดกับแรงที่เมมเบอร์ระหว่างเมมเบอร์คลิกต่างกันมันจะอยู่คนละส่วนของสมการจะวางคนละด้านกันโอเคไหมครับอันนี้เป็นโน้ตนิดนึงนะเป็นแรงที่โนดก็จะเห็นชัดขึ้นมาเลยทั้งหมดแรงระหว่างช่วงต้องไปทำอีควิเลนต์ก่อนหรือหาฟิกเซนโมเมนต์ฟิกเซนฟอร์สต่างๆออกมาก่อนแล้วจะอยู่ด้านอีกขวามือด้านขวามือของสมการนะครับอ่ะกลับมาดูที่สมการนี้สมการนี้กี่ตัวแปรครับ3ของ displacement ใช่ไหมแล้วก็6ของ force หรือของ reaction ทั้งนั้นทั้งหมดรวมกันเป็น9ตัวแปรถูกไหมครับสมการมีกี่สมการครับเห็นเท่ากับตัวเดียวก็จริงแต่ว่ามันมีทั้งหมด9บรรทัดใช่ไหม9บรรทัดบรรทัด1ก็1สมการแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกถึงจินตนาการก็ได้บรรทัดที่1ก็คือ LF 1x เท่ากับพจน์นี้คูณตรงนี้ใช่มั้ยเอาจับตรงทั้งหมดเนี่ยวางแนวนอนอ่ะคูณจับไว้กันแล้วก็บวกตรงนี้ก็คือสมการที่1ใช่มั้ยสมการที่2ก็เอาบรรทัดที่2มา F 1y เท่ากับตรงนี้มาจับคูณตรงนี้ใช่มั้ยจับคู่กันคูณกันแล้วก็บวก F 1y ก็ได้สมการที่2เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละบรรทัดมันมีหมด9บรรทัดก็คือ9สมการนั่นเอง